วันนี้เรามาเปรียบเทียบกันค่ะระหว่างโซซูเฟิร์สแคร์จ้ะแล้วก็เดอะเบสช็อปเยาวดำว่าตัวไหนควรใช้มากกว่ากันคะช่อง40ยังแจ๋วค่ะวันนี้พี่จะมารีวิวในเรื่องของการเปรียบเทียบกันบ้างนะคะหลังจากที่พี่ได้รีวิวนะคะตัวนี้ไปนั่นก็คือ The Face Top ค่ะเยาวดำเซรั่มนั่นเองนะคะซึ่งก็มีหลายๆคนถามเข้ามาค่ะว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัวนี้ค่ะซาวาซูนะคะพี่ขอเรียกชื่อสั้นๆ First Care นะคะเดี๋ยวใส่ชื่อเต็มไว้ให้นะคะควรจะใช้ตัวไหนมากกว่ากันอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของพี่ไปดูกันเลยในส่วนของนะคะ The Face Shop เยาวดำนะคะเดี๋ยวพี่ใส่ลิงก์ไว้ให้แล้วก็ตอนท้ายคลิปเดี๋ยวพี่ใส่คลิปไว้ให้เลยนะคะว่าการรีวิวโดยละเอียดนั้นเป็นอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้ในส่วนของตัวนี้กันบ้างค่ะที่สมาร์ทแมทเทิร์นกันนะคะนั่นก็คือ Sawasu First Care ตัวนี้นั่นเองค่ะหลายๆคนทราบดีคนที่ใช้ Sawasu จะทราบดีเลยว่าเขาจะมีจุดนะคะพิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานั่นก็คือกลิ่นนะคะที่เป็นกลิ่นโสมที่เป็นสกัดจากธรรมชาตินี่แหละนะคะแล้วก็ใช้ในเรื่องของการฟื้นฟูนะคะแล้วก็โสมแน่นอนเราทราบกันดีจะเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดการไหลเวียนของเลือดพอเลือดไหลเวียนดีปุ๊บนะผิวหน้าก็จะดูกระจ่างใสมากขึ้นผิวสุขภาพดีขึ้นแก้ปัญหาเรื่องริ้วรอยต่างๆเยอะแยะมากมายได้ดีนะคะทีนี้เรามาดูเนื้อกันก่อนหลายๆคนนะคะถ้ายังไม่รู้จักนะเดี๋ยวพี่บีบเนื้อให้ดูนะคะจริงๆเนี่ยพี่ก็สั่งขนาดเล็กแบบนี้มาทดลองค่อนข้างจะหลายอันแล้วคือเอาจริงเลยป่ะคือกระแสมันดีอ่ะพี่ก็จะพยายามใช้ให้รู้สึกว่ามันดีอ่ะแต่ก็อย่างที่บอกว่าพี่ก็ติดนะคะในเรื่องกลิ่นที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยโอเคนะคะเนื้อเขาจะมีความใสๆแล้วก็เป็นสีชาแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับของ The Face Shop นะคะเขาจะมีความไลท์นะคะคืออ่อนบางของเนื้อเซรั่มมากกว่าพี่คิดว่านะคะเขาน่าจะเป็นตัวที่เป็น First Care หมายถึงว่าอาจจะเป็น First Serum หรือเปล่าหรือ Pre Serum หรือเปล่านะคะแต่คือเขาเหมือนเป็นตัวคู่แข่งกันนะพี่ก็เลยเอามาเปรียบเทียบให้ดูนะคะเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวนะคะได้ง่ายกว่าของเยาวดำนิดนึงนะจ๊ะส่วนของเทคโนโลยีของเขานะคะพี่ใส่ชื่อไว้ให้ละกัน JAUM อันนี้นะคะ Balancing Complex ซึ่งอันนี้ล่ะค่ะเขาบอกว่าจะช่วยทำให้ผิวนะคะสุขภาพดีแล้วก็ช่วยสร้างสมดุลให้กับผิวด้วยนะจ๊ะอันนี้เนี่ยเขาบอกว่าใช้สมุนไพรเกาหลีนะคะชั้นเลิศกว่า 3,000 สายพันธุ์นะคะ 3,000 นะจ๊ะแล้วก็เอามาผ่านการคัดกรองอีกทีนึงจนได้คัดมาได้5สายพันธุ์ที่เป็นสุดยอดที่สุดของเกาหลีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยี Balancing Complex ตัวนี้เนี่ยใช้เวลาถึง18ชั่วโมงในการเคี่ยวจนได้เซรั่มที่บริสุทธิ์นะคะค่อนข้างใช้เวลานานแล้วเขาก็พิถีพิถันนะคะเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันคือพรีเซรั่มนะจ๊ะซึ่งใช้ในการปรับสมดุลผิวแล้วก็ช่วยให้ผิวเนี่ยเปล่งประกายแล้วก็มีสุขภาพดีนะจ๊ะก็เลยเป็นตัวที่พี่คิดว่าเขาเนี่ยเป็นเพียงแค่พรีเซรั่มแต่ถามว่าถ้าเป็นเพียงแค่พรีเซรั่มแต่ประสิทธิภาพดีขนาดนี้พี่ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผลเนี่ยโดยรวมนะคะสาวเอเชียเนี่ยชอบกันหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญสามารถใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะปั๊มประมาณแค่2หรือ3ปั๊มถ้าเป็นขวดใหญ่นะคะแล้วก็ลงบนฝ่ามือก่อนแล้วก็ค่อยๆนวดวนบริเวณใบหน้าตบๆให้ซึมเข้าสู่ผิวจ๋าเพราะฉะนั้นโดยรวมนะคะถ้าถามว่าแบตเทิลกันไหม2ตัวนี้พี่คิดว่าไม่ควรแบตเทิลนะคะแต่ควรจะใช้ทั้ง2ตัวเลยจ้ะถ้าใครนะคะสามารถรับกลิ่นของซาวาซูตัวนี้ได้นะคะเฟิร์สแคร์ตัวนี้ได้ก็ใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ค่อยใช้เยาวดำตามก็จะถือว่าเป็นการนะคะดูแลผิวในเรื่องของริ้วรอยที่แบบว่าเข้มข้นสุดๆเลยนะคะแล้วก็พี่คิดว่าจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของริ้วรอยเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะแต่สำหรับพี่ไม่ชอบพี่ไม่ใช้พี่ไม่ชอบกลิ่นนะคะพี่ใช้พรีเซรั่มของล็อกซิทานแทนนะคะจะรู้สึกว่ามันเป็นกลิ่นที่สบายแล้วก็อโรมามากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะจ๊ะส่วนของเรื่องราคาก็เช่นเดียวกันก็ไม่แพงนะจ๊ะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาออกแบบมานะคะมีขนาดเล็กให้ทดลองใช้แล้วก็ลองสั่งมาทดลองใช้ก่อนถ้าชอบแล้วค่อยไปซื้อขนาดใหญ่นะจ๊ะแล้วแต่แต่ละคนเลยถ้าคนชอบสมอย่างที่บอกก็ใช้ไปเลยจ้ะจัดชุดใหญ่ไปได้เลยถ้าทดลองขนาดเล็กแล้วโอเคนะจ๊ะสรุปคะแนนหรอถ้าจะแบตเทิลก็ไม่ต้องให้คะแนนนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าใช้ตัวนี้ก่อนแล้วก็ใช้ตัวนี้ก่อนก็จะสามารถช่วยให้ผิวเนี่ยดีสุดๆไปเลย
และนี่แหละค่ะก็คือเรียกว่าเป็นการแนะนำแล้วกันนะคะในเรื่องของการใช้ตัวนะคะ The Face Shop Veda Yewadam นะจ๊ะโดยการใช้ตัวซาวาซูที่เป็น First Care นะคะก่อนเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบำรุงผิวค่ะแต่การถ้าใครอยากพี่รีวิวสกินแคร์ตัวไหนสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วก็ขอคำกรุณาก่อนจากการฝากกด Subscribe ค่ะแล้วก็กดกระดิ่งกิ๊งๆด้วยนะคะเพื่อติดตามคลิปดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ค่ะในการทำคลิปที่สะลงทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะจะเลิกเวลา 20:00 ตรงจ้าสำหรับวันนี้พี่นานาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ